ช้อนจินดาโชโต้กลับทันทีหลังถูกชาวเน็ตคอมเมนต์บูลลี่ว่าแฟนไม่สวยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกแล้วสำหรับกรณีที่คุณแม่ของพระเอกหนุ่มช้อนจินดาโชตลงรูปฉลองวันเกิดให้กับลูกชายอย่างอบอุ่นแต่กลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ดราม่าบูลลี่หน้าตาแฟนสาวของหนุ่มช้อนว่าไม่สวยใต้รูปดังกล่าวว่าคิดว่าสวยมากมั่งหน้าตาก็บ้านบ้านผิวก็ดำไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยเสียดายช้อนอักเขาหล่อน่าจะได้เฟ้นที่สวยกว่านี้เหมาะสมกับเขามากกว่านี้แต่นี่ไม่เหมาะสมกับช้อนเลยจริงๆเม้แต่น้อยซึ่งใต้รูปนั้นหนุ่มช้อนก็ได้รีบเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับชาวเน็ตคนดังกล่าวที่เข้ามาบูลลี่แฟนสาวของตัวเองว่าไม่สวยไว้อย่างชัดเจนว่าซึ่งช้อนนั้นมองว่าความสวยของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันด้วยว่าแถมยังบอกข้อดีของแฟนสาวไว้ด้วยเรียกว่าเชือดกลับนิ่งๆจริงๆหนุ่มช้อนสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมมองว่าความสวยของแต่ละคนมันแล้วแต่คนจะมองแต่ส่วนตัวผมมองว่านอกจากมีความสวยแล้วคือความดีและความเก่งซึ่งตัวคุณเพชรเองก็มีครบทุกอย่างใน3ข้อนี้ในที่ผมกล่าวมานะครับ